พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในเวลานั้นทรงเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เนี่ยเป็นพระราชโอรสที่ประสูตินอกเสวตฉัตรแต่ว่าเป็นคนที่ทรงเก่งเหลือเกินนะครับถ้าพูดในสมัยนี้แล้วเรื่องที่ทรงเก่งที่สุดก็คือเรื่องการค้าขายแล้วก็ได้รับความไว้วางพระราชทัยให้ดูแลเรื่องกรมท่านะฮะแล้วก็ดูแลเรื่องการค้าทั้งหมดนะแล้วก็แต่งสำเภาค้าขายมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2นะฮะเป็นคนดูแลเรื่องเงินทองหาเงินนะครับให้กับประเทศมาโดยตลอดด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเนี่ยเสด็จสวรรคตกระทันหันนะฮะแล้วก็ประเทศไทยในยุคนั้นเนี่ยที่คนโจมตีว่าเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเอาเข้าจริงเนี่ยกลับเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเลยนะครับประชาชนทั้งหลายเนี่ยมาอเนกกนิกรก็คือประชากรทั้งมวลนะครับเอามาสโมสรนะฮะมาสโมสรก็คือมาประชุมร่วมกันสมมุติก็คือการแต่งตั้งก็มีมตินะฮะอัญเชิญนะครับกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระนั่งเกล้าท่านก็เลยขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับโดยอาศัยมติการตกลงของขุนนางและบรรดาเจ้าทั้งหมดเนี่ยนะครับประชุมกันจะเห็นได้ว่ากฎมนเทียนบานเนี่ยไม่ได้เป็นหลักใหญ่เท่ากับความเหมาะสมกับสถานการณ์ในเวลานั้นสวัสดีครับท่านผู้ชมผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อนนท์ ศักดิ์วรวิทย์นะครับวันนี้จะมาพบกับท่านใน Thai Move Talk นะครับในซีรีส์ชุดนะฮะขบวนการใส่ร้ายป้ายสีเรื่องภาษีกูและทรัพย์สินพระมหากษัตริย์2563นะครับบทที่เราจะเจอกันอันนี้เป็นบทที่1นะครับชื่อบทนะครับพระนั่งเกล้าเจ้าสัวพระราชทานเงินถุงแดงให้เป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงเป็นพี่น้องคนละต่างพระราชมารดานะครับกับพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชเป็นพระราชสมัญญาใหม่ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งเพิ่งถวายพระราชสมัญญาพระองค์ท่านมันพระองค์ท่านเป็นมหาราชนะครับรัชกาลที่4ทรงเป็นพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชแปลว่ามหาราชผู้เชี่ยวชาญด้วยความรู้นะฮะรัชกาลที่3ทรงเป็นพระเชษฐานะฮะของรัชกาลที่4นะครับแล้วก็ทั้ง2พระองค์ทั้งรัชกาลที่3และรัชกาลที่4เนี่ยนะครับเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2นะครับรัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่2กับเจ้าจอมมันดาเรียมนะครับซึ่งเป็นสามัญชนแต่เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่สุดนะครับประสูตินอกเสวตฉัตรนะครับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยยังเป็นเจ้าฟ้านะครับในรัชกาลที่1นะครับเนื่องจากพระราชบิดาเป็นเจ้าฟ้าพระราชมารดาเป็นสามัญชนเนี่ยนะครับพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อแรกประสูติก็เป็นหม่อมเจ้านะครับหม่อมเจ้าชายทัพนะฮะทัพในที่นี้แปลว่าบ้านเรือนที่พักอาศัยนะครับประสูตินอกเสวตฉัตรก็คือประสูติก่อนที่พระราชบิดาจะได้ราชาภิเษกสมรสนะฮะครองราชเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับในขณะที่รัชกาลที่4และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับเรามีพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินคู่กัน2ครั้งนะ2พระองค์2ครั้งก็คือสมัยพระนเรศวรกับพระเอกาทศรสแล้วก็พระจอมเกล้ากับพระปิ่นเกล้านะครับทั้งพระจอมเกล้าและพระปิ่นเกล้าเนี่ยนะครับเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีหรือเจ้าฟ้าบุญรอดนะครับประสูติในเสวตฉัตรนะครับเนื่องจากว่าพระราชมารดาเป็นเจ้าฟ้านะครับแล้วก็พระราชบิดาเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยกับพระปิ่นเกล้าก็ประสูติเป็นเจ้าฟ้านะครับเป็นเจ้าฟ้ามงกุฎนะครับพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านได้ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยเนี่ยเสด็จสวรรคตกระทันหันนะแล้วก็ประเทศไทยในยุคนั้นเนี่ยที่คนโจมตีว่าเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชเอาเข้าจริงเนี่ยกลับเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเลยนะครับเพราะว่าตามสิทธิ์ในการสืบราชสันตติวงศ์เนี่ยนะครับสมเด็จพระศรีสุริยนทราบรมราชินีเนี่ยท่านเป็นเจ้าฟ้าบุญรอดแล้วก็เป็นพระอัครมเหสีนะในขณะที่เจ้าจอมมันดาเรียมเนี่ยเป็นสามัญชนนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยท่านมีพระฐานันดรศักดิ์หรือพระราชสถานะเนี่ยที่อยู่ในราชบัลลังก์อย่าง 100% นะครับแต่ในเวลานั้นเนี่ยนะครับ1ก็ยังทรงพระเยาว์นักนะครับ2ก็คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งในเวลานั้นทรงเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เนี่ยเป็นพระราชโอรส
ที่ประสูตินอกเสเวตฉัตรแต่ว่าเป็นคนที่ทรงเก่งเหลือเกินนะครับถ้าพูดในสมัยนี้แล้วเรื่องที่ทรงเก่งที่สุดก็คือเรื่องการค้าขายโปรดการค้าขายมากแล้วก็ได้รับความไว้วางพระราชทัยให้ดูแลเรื่องกรมท่านะฮะแล้วก็ดูแลเรื่องการค้าทั้งหมดนะแล้วก็แต่งสำเภาค้าขายมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2นะฮะเป็นคนดูแลเรื่องเงินทองหาเงินนะครับให้กับประเทศมาโดยตลอดแล้วก็ดูแลกิจการอย่างอื่นอีกสารพัดมากมายแทนพระราชบิดาก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนะครับวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยสวรรคตนะครับบรรดาขุนนางแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ก็ประชุมกันนะครับประชุมกันแล้วก็มีมติอย่างที่สมัยนี้เรียกว่าอเนกนิกรสโมสรสมมตินะฮะก็คือว่าประชาชนทั้งหลายเนี่ยมาอเนกนิกรก็คือประชากรทั้งมวลนะครับเอามาสโมสรนะฮะมาสโมสรก็คือมาประชุมร่วมกันสมมุติก็คือการแต่งตั้งแปลว่าประชาชนน่ะมารวมกันนะฮะประชุมเพื่อสมมุติแต่งตั้งพระเจ้าแผ่นดินนะครับก็มีมตินะฮะอัญเชิญนะครับกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในเวลานั้นนะครับเจ้าฟ้ามงกุฎก็ทรงพระผนวดอยู่นะครับพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ไปทูลถามสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมชินีว่าจะให้เจ้าฟ้ามงกุฎลาผนวดออกศึกออกมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินไหมสมเด็จพระศรีสุริยันนั่นก็ตัดบอกว่าน้องยังเล็กนักให้พี่ดูแลแผ่นดินไปก่อนนะครับพระนั่งเกล้าท่านก็เลยขึ้นมาเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะครับโดยอาศัยมติการตกลงของขุนนางและบรรดาเจ้าทั้งหมดเนี่ยนะครับประชุมกันจะเห็นได้ว่ากฎมนเทียนบานเนี่ยไม่ได้เป็นหลักใหญ่เท่ากับความเหมาะสมกับสถานการณ์ในเวลานั้นสมเด็จพระศรีสุราลัยนะครับหรือเจ้าจอมมันดาเรียมเนี่ยนะครับท่านเป็นลูกเจ้าเมืองนนทบุรีนะครับพระบิดาก็คือพระยานนทบุรีศรีมหาอุทยานบุญจันทร์กับมารดาคือคุณหญิงเพ็ญนนทบุรีศรีมหาอุทยานบ้านเกิดของสมเด็จพระศรีสุราลัยซึ่งเป็นพระชมันดาของพระนั่งเกล้าเนี่ยคือบริเวณวัดเฉลิมพระเกียรติที่นนทบุรีตรงปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านประสูติตรงนั้นนะครับพอพระนั่งเกล้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็เลยโปรดให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระเกียรตินี่ไม่ได้เฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเองนะเฉลิมพระเกียรติพระราชมารดาคือเจ้าจอมมันดาเรียมหรือสมเด็จพระศรีสุราลัยนะครับก็เป็นที่มาของวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับพระนามเดิมของพระนั่งเกล้าคือหม่อมเจ้าชายทัพนะครับตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์คำว่าทัพภาษาไทยเนี่ยนะฮะก็แปลว่าบ้านนะครับก็เลยเป็นรูปเรือนที่เป็น3ยอดนะฮะเป็นตาพระราชกัลยาณจกรประจำพระองค์ประกอบกับทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่3ก็เลยเป็นเรือน3ยอดนะก็เลยเป็นพระราชกัลยาณจกรประจำพระองค์นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็ตอนพระราชสมภพเนี่ยเป็นหม่อมเจ้าชายนะครับพอสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรซึ่งก็คือรัชกาลที่2เนี่ยนะครับได้รับพระราชทานโปรดเกล้าให้ทรงเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าเนี่ยนะครับก็ทำให้หม่อมเจ้าชายทัพเนี่ยได้รับเลื่อนพระอิสริยยศเป็นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าชายทัพนะครับพอพระพุทธเลิศล่านภาลัยเนี่ยครองราชสมบัติเนี่ยนะครับก็โปรดให้พระองค์เจ้าชายทัพเนี่ยทรงกรมเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์หลังจากนั้นก็เสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัตินะครับเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็มีพระราชาอะไรนะพระราชมัญญานามนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับในขณะที่เจ้าฟ้าบุญรอดนะครับเป็นพระอัครมเหสีในรัชกาลที่2เนี่ยนะครับก็ได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระศรีสุริยันตราบรมราชินีในสมัยรัชกาลที่4และ5เนี่ยนะครับทรงเป็นเจ้าฟ้านะครับเพราะว่าทรงเป็นลูกของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์หรือพูดง่ายๆก็คือทรงเป็นพี่สาวของรัชกาลที่1เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์เนี่ยเป็นพี่สาวนะรัชกาลที่1พระนามเดิมชื่อแก้วนะครับทรงแต่งงานกับคนจีนชื่อเจ้าขัวเงินแซ่จันเป็นจีนฮกเกี้ยนนะครับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ก็เป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระปฐมบรมราชพระปฐมบรมมหาชนกกับพระอัครชายาหยกนะครับก็เป็นจีนฮกเกี้ยนอีกเช่นกันนะครับสมเด็จพระศรีสุริยันเนี่ยเป็นเจ้าฟ้าก็เลยทรงดำรงตำแหน่งพระอัครมเหสีนะครับอันนี้ก็เป็นตาพระราชลัญจกรประจำรัชกาลที่4นะครับซึ่งตรงกลางเนี่ยนะครับเป็นพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับเสร็จแล้วก็มีฉัตรนะครับ2ข้างนะครับนะขนาบแล้วก็มีกนกเปลวนะครับตรงนี้ก็จะมีตำราหรือหนังสือเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยทรงเชี่ยวชาญเด็กความรู้แล้วก็มีพระแว่นฟ้าตรงนี้นะฮะเป็นแว่นส่องขยายนะครับเป็นแว่นฟ้านะฮะก็
เป็นพระชลัญจกรประจำพระองค์ซึ่งสะท้อนพระลักษณะนิสัยในความเป็นปราชญ์นะครับรัชกาลที่3เนี่ยทรงสนพระทัยแล้วก็ทรงกำกับดูแลกรมท่านะครับค้าขายคราวนี้ถามว่าเราค้าขายอะไรบ้างค้าขายหลักของเราก็คือค้าขายกับจีนนะครับสินค้าหลักที่เราส่งออกก็คือข้าวนะส่งออกไปจีนนะครับข้าวนะฮะแล้วก็ของป่าเช่นไม้ฝางไม้กฤษณานะฮะไม้ฝางไม้กฤษณางาช้างหนังสัตว์นะฮะซึ่งเป็นของหนักเป็นของหนักนะฮะมีน้ำหนักเยอะแล้วก็แต่งสำเภานะครับส่งไปที่จีนนะครับในภาพนี้วาดในรัชกาลที่3โดยชาวตะวันตกเนี่ยนะครับปากทางแม่น้ำเจ้าพระยาปากอ่าวเนี่ยจะเต็มไปด้วยเรือสำเภาแล่นใบนะครับนะพอตอนปลายรัชกาลที่3นะครับท่านก็ทรงเกรงว่าคนจะไม่ได้เห็นสำเภาอีกเพราะต่อไปจะมีเรือกลไฟขึ้นมาซึ่งเป็นของฝรั่งทรงวิตกว่าเรือกลไฟเนี่ยจะมาแทนเรือสำเภาที่ใช้ใบแล่นตามลมเนี่ยไม่มีคนจะได้เห็นอีกก็เลยปลดให้สร้างพระเจดีย์บนเรือสำเภานะฮะที่วัดยานนาวานะฮะในตอนปลายรัชกาลนะครับด้านหน้าพระเจดีย์เนี่ยนะครับก็จะเห็นพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่3อยู่ที่วัดยานนาวานะครับทุกวันนี้ก็ยังไปเยี่ยมชมได้นะครับบริเวณวัดยานนาวาทั้งหมดจริงๆก็เป็นบริเวณที่เป็นท่าเรือเก่าทั้งหมดนะครับสมัยก่อนเรือสำเภาเนี่ยแล่นจากจีนนะมาจนถึงเข้ามาในปากอ่าวเข้ามาถึงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มาจอดเรือค้าขายสินค้าต่างประเทศเนี่ยนะครับมาจอดถึงท่าทรงวาดเลยนะครับที่เยาวราชเนี่ยท่าทรงวาดนะครับเป็นท่าเรือนานาชาตินะฮะซึ่งอาจจะไม่ใช่เรือใหญ่นึกออกไหมฮะค้าหลักก็คือค้าข้าวสารค้าเมล็ดพันธุ์พืชนะฮะส่งออกนะฮะคราวนี้คนที่รัชกาลที่3ไว้ใจมากนะฮะและทรงยกย่องมากเป็นผู้ที่ทำการค้าถวายก็เป็นจีนฮกเกี้ยนนะเป็นจีนฮกเกี้ยนชื่ออึ้งเต๋านะฮะอึ้งเต๋าหรือเจ้าสัวโตเนี่ยนะครับเป็นจีนฮกเกี้ยนที่ทำรับราชการกรมท่านะฮะแล้วก็รัชกาลที่3เนี่ยทรงไว้ใจให้ไว้วางพระราชฤทัยให้ดูแลการค้าในการแต่งสำเภาไปค้ากับจีนนะครับทั้งหมดเลยนะครับอยู่ภายใต้มือของเจ้าพระยานิกรบดินทร์นะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นคนโปรดมากนะครับเจ้าพระยานิกรบดินทร์เนี่ยนะครับไปสร้างวัดรัชกาลที่3นั้นก็สร้างวัดที่เจ้าพระยานิกรบดินทร์สร้างนะแล้วรัชกาลที่3ก็พระราชทานทรัพย์ด้วยในการสร้างเนี่ยนะครับชื่อวัดกัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นวัดอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะฝั่งธนบุรีนะฮะมีพระองค์ใหญ่มากชื่อหลวงพ่อโตนะฮะเป็นวัดที่คนจีนนับถือนะฮะเรียกว่าสัมปอกงแล้วก็จะมีพิธีทิ้งกระจาดเทกระจาดนะครับคราวนี้การค้าสัมเภาจีนเนี่ยนะครับของที่แต่งไปเนี่ยเป็นของหนักตอนแต่งสำเภาไปค้าที่จีนเนี่ยก็จะเป็นข้าวน้ำตาลทรายนะงาช้างหนังสัตว์ไม้ฝางไม้กฤษณาไม้สักซึ่งหนักแต่ของที่เอากลับมาจากเมืองจีนคือของเบาๆของเบาๆนี่ก็คือผ้าแพรผ้าไหมนะฮะแล้วก็หยกชิ้นเล็กๆนะฮะแล้วก็เครื่องกระเบื้องนะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นมากเลยที่ว่าตอนเรือเนี่ยใส่ไปจนหนักเยียบเลยเนี่ยจะต้องถ่วงน้ำหนักเรือนะเรียกว่าอับเฉานะครับสิ่งที่โปรดให้นำเข้ามาก็คือตุ๊กตาหินทั้งหลายนะฮะที่ตอนนี้อยู่ที่วัดโพวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระแก้วนะฮะอยู่ที่วัดอรุณราชวรารามนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการนำเข้าเครื่องกระเบื้องแบบจีนเนี่ยนะครับเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยในท้องเรือสำเภาเนี่ยก็มีการแตกหักเสียหายเยอะมากนะการแตกหักเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านเป็นคนค้าขายเก่งแต่ท่านก็เป็นคนประหยัดหาเงินเก่งไม่สำคัญเท่ากับใช้เงินเป็นก็ทรงใช้เงินเป็นทรงเห็นว่าเครื่องกระเบื้องแตกเนี่ยถ้าเอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะสามารถเอาไปใช้สร้างวัดต่อได้ก็เป็นที่มาของการเอาเครื่องกระเบื้องเนี่ยนะครับที่แตกหักแล้วเนี่ยมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆประดับตกแต่งพระปรางวัดอรุณราชวรารามนะซึ่งเป็นวัดประจำรัชกาลที่2นะฮะแต่ก็น่าเสียดายที่การบูรณะพระปรางวัดอรุณราชวรารามเนี่ยนะครับซึ่งสืบทอดมาจากการค้าสำเภาเนี่ยนะครับเพราะว่ากระเบื้องแตกก็เอามาตัดเป็นชิ้นเล็กตอนอนุรักษ์ครั้งล่าสุดเมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี่ยฝีมือช่างเนี่ยต่างกันกับสมัยโบราณเยอะของเก่ากับของใหม่เนี่ยฝีมือห่างไกลกันแบบที่เทียบกันไม่ได้เลยดูแล้วเราก็ใจหายนะครับแต่ก็ฝีมือช่างยุคนี้กับยุคนั้นก็คงไม่สามารถเทียบกันได้จริงๆนะกระเบื้องก็ไม่มีเยอะเท่านะครับอันนี้ก็เป็นพระราชมรดกคราวนี้ทรงค้าขายจนร่ำรวยก็เลยชาวบ้านก็เรียกว่าทรงเป็นเจ้าสัวนะเพราะว่าทรงค้าขายร่ำรวยมาก
นะฮะค้าขายเก่งแล้วก็เจ้าพระยานิกรบดินทร์เนี่ยภายหลังได้รับพระราชทานนามสกุลกัลยาณมิตรนะฮะ